ตอนนี้มีข่าวใหญ่ถูกแฉออกมาว่ามีการเสนอให้หรือเรียกรับสินบนรายใหญ่ที่ศาลยุติธรรมนับเป็นการทุจริตก้อนมโหฬารที่คงจะทำให้การตบทรัพย์140ล้านบาทของตำรวจดูกระจอกไปในทันใดเพราะคราวนี้เงินสินบนมาเป็นกระสอบไม่ใช่ถุงขนมอย่างแต่ก่อนคราวนี้เกิดขึ้นที่ศาลยุติธรรมเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานศาลฎีกามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแกนนำกปปส.รายหนึ่งได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ลงโทษจำคุกแกนนำกปปส.โดยไม่รอลงอาญา15รายโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยแกนนำกปปส.รายนี้อ้างว่ามีผู้พิพากษาระดับสูงในศาลอุทธรณ์2รายร่วมมือกันในการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในการช่วยเหลือการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์หลายครั้งโดยเรียกร้องเงินสูงสุดจำนวนถึง175ล้านบาทต่อมาลดเหลือ49ล้านบาทและ35ล้านบาทโดยระบุว่าสามารถจ่ายสำนวนให้กับองค์คณะในศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณายกฟ้องในทุกกรรมโดยเร่งรัดให้จ่ายเงินก่อนวันที่30กันยายนปี2565ก่อนที่ท่านจะหมดวาระข่าวระบุว่าแกนนำกปปส.รายนี้ยังคงปฏิเสธและทำการร้องเรียนไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อให้สอบสวนพฤติกรรมผู้พิพากษาทั้ง2รายรายหนึ่งยังอยู่ในราชการอีกรายหนึ่งได้ลาออกจากราชการไปแล้วมิได้เป็นผู้พิพากษาอาวุโสสำหรับคดีความความผิดร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายล้มล้างการปกครองมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและข้อหาอื่นๆกรณีม็อบกปปส.ชุมนุมทางการเมืองในระหว่างปี56ถึง57สมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมีจำเลยทั้งสิ้น39รายจำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญา15รายประเด็นเรื่องฉาวติดสินบนศาลอุทธรณ์ในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือใครเป็นคนไปติดต่อเรียกรับเงินล้มคดีจากจำเลยหรือว่าใครเป็นคนวิ่งเต้นติดสินบนกับศาลในคดีนี้ข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่าคนที่ถูกอ้างถึงในการล้มคดีในชั้นศาลอุทธรณ์เป็นแม่ของจำเลยคนหนึ่งในคดีที่ถูกตัดสินจำคุกและไม่มีการรอลงอาญาจำเลยคนนี้เป็นนักการเมืองหนุ่มมีแววอนาคตดีเคยนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งในกทม.และชนะทำให้พรรคที่สังกัดเป็น1ใน3ของพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในเมืองหลวงในครั้งนั้นแต่ในครั้งนี้ย้ายพรรคมาเป็นขุนพลให้อีกพรรคแต่แพ้ราบคาบไม่สามารถได้เก้าอี้แม้แต่ที่เดียวโทษทันที่นักการเมืองคนนี้นอกจากศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุกแล้วยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยถ้าคดีในชั้นศาลอุทธรณ์ไม่พลิกก็เข้าคุกและหมดสิทธิ์เล่นการเมืองไปทั้งชีวิตข่าวสินบนล้มคดีกปปส.ที่สำนักข่าวอิสลาเปิดออกมาไม่ใช่เฟกนิวขณะนี้ประธานศาลฎีกาได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาตรวจสอบเพื่อหาว่า2ฝ่ายคือผู้ติดสินบนหรือผู้เรียกรับฝ่ายไหนเป็นคนเริ่มต้นก่อนและมีการจ่ายเงินสินบนตามจำนวนที่ตกลงกันหรือยังส่วนฝ่ายศาลผู้ถูกกล่าวหามี2คนคนหนึ่งมีอำนาจในศาลอุทธรณ์ปัจจุบันพ้นจากการเป็นผู้พิพากษาไปแล้วอีกคนหนึ่งยังมีตำแหน่งอยู่เรื่องนี้ก็ยังมีบางฝ่ายมองจากทุ่งลาเวนเดอร์ว่าอาจจะเป็นเกมที่ปล่อยออกมาตัดแต้มดิสเครดิตกันก็เป็นได้เพราะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเฉานี้กำลังจะไปเป็นกรรมการองค์กรอิสระแห่งหนึ่งด้วย